วันนี้ผมอยู่สถานีบางซื่อนะครับเนื่องจากวัคซีนที่จองไว้มันไม่เข้ามาแล้วเราก็มีความเสี่ยงนี่ผมก็จะมาฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไว้ผ่านซิมอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ฉีดของแอตต้านะผมเดี๋ยวทีนี้เราจะไปต่อคิวกันนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกกันอันนี้ก็คือศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อนะตู1องค์กรตู2 AS อันนี้ผมลงทะเบียนอันนี้ไว้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประตูที่2แล้วนะฮะที่ลงทะเบียนผ่าน AS นะคนน้อยมากเลยตอนนี้ก็อยู่ที่จุดลงทะเบียนแล้วนะฮะผมก็พกอย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็เป็นข้อความนะฮะผมในการข้อความที่เราลงทะเบียนไว้อ่ะแล้วก็ให้เขาเจ้าหน้าที่ดูตอนนี้เราก็ได้ใบคัดกรองโควิดนะฮะเดี๋ยวเราจะกรอกกลุ่มโรคเสี่ยงผมเป็นโรคเบาหวานนะโอเคไม่ตรงนัดก็เดี๋ยวเราจะฉีดอันนี้ก็เป็นจุดวัดความดันนะครับผมซึ่งผมก็ได้วัดมาเรียบร้อยแล้วความดันอยู่ประมาณ105.399สูงนิดนึงตอนนี้ผมก็มาได้บัตรฉีดแอตตาแล้วนะฮะก็คือใบมันขึ้นว่าแอตตาซีนิก้าแล้วก็เป็นชื่อผมที่อยู่แล้วก็ขึ้นตามแอปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฉีดวัคซีนกันต่อเลยนะครับผมก็ที่นี่ก็ดูโล่งๆคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่แออัดนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดฉีดวัคซีนต่างๆนะฮะคนก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เดี๋ยวผมหาจุดที่มันว่างๆแล้วก็จะไปฉีดโอเคตอนนี้เราก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมก็คือรู้สึกเจ็บที่แขนแล้วก็ใบมันก็อนุมัติมาแล้วว่าเราได้รับวัคซีนแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมนั่งสังเกตอาการประมาณ30นาทีก็อยู่กับกลุ่มแบบคนแบบเยอะมากเลยให้ดูแบบเร็วๆคือแบบคนแบบเยอะก็นั่งสังเกตอาการอยู่30นาทีแล้วก็กลับบ้านได้เลยทีนี้หลังจากที่รับวัคซีนแล้วแขนก็เริ่มปวดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะจากตอนที่เข็มจิ้มแรกๆอ่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่ตอนนี้เริ่มปวดนิดนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องใส่แมสให้ดีถ้าผมใส่2ชั้นผมจะหายใจไม่ออกผมก็เลยเขาเลือกใส่แค่ชั้นเดียวแต่ก็เสี่ยงติดมากเลยนะครับผมเริ่มปวดนะฮะแต่ก็รอดูว่าเรามีอาการผลข้างเคียงหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็โชคดีมากเลยโอเคหลังจากสังเกตอาการได้30นาทีคือตอนนี้แขนก็ไม่ปวดแต่ก็มีเจ็บบ้างจิ๊ดๆนะแล้วก็ได้ของแจกฟรีมาด้วยพวกน้ำดื่มกับมาม่าก็โอเคที่นี่แบบใหญ่มากเลยช่วงก่อนที่มันเป็นข่าวเยอะๆมากอะคือมันแออัดมากเลยนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่แออัดแล้วทุกคนที่อยากฉีดวัคซีนที่เป็นของแอสตราเซเนกาก็เข้ามาฉีดกันได้เลยหายใจลำบากต้องใส่แมสผมหายใจลำบากมากเลยอันนี้ก็เดินทะลุออกมาด้านหลังจะผมหาทางกลับไปที่โรงจอดรถของผมก่อนเพราะว่าหาทางไม่เจอตอนนี้ผมหาทางไม่เจอหาทางที่จะไปจอดรถตัวเองอะหลงทางก็โอเคเดี๋ยวเราจะดูไข้ของเราในคืนนี้นะเขาบอกว่าถ้าคืนนี้มีไข้ก็แสดงว่าเราเริ่มป่วยแล้วแต่ถ้าไม่มีไข้ก็แสดงว่าร่างกายเราแข็งแรงดีส่วนใหญ่ฉีดแอตต้าจะมีไข้หลังจากฉีดประมาณตอนเรานอนนะไข้จะขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไข้สูงเราก็ต้องเอาน้ำเย็นประคบหน้าเราให้มากๆเลยนะฮะพอดีใส่แมสแล้วเวลาคุยมันหายใจลำบากอ่ะมันสูดลมเข้าไปเยอะๆนะครับผมก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็กลับแล้วแล้วก็คอยดูไข้ตอนคืนอย่างที่ผมบอกไปอ่ะก็เดี๋ยวกลับที่รถแล้วแล้วก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อนๆก็มาฉีดวัคซีนก็ได้เพียงแค่ลงทะเบียนในซิมของ AS นะครับผมมันจะให้ลงเป็นของเบอร์โทรเราอ่ะ1เบอร์โทรก็1สิทธิ์นะฮะเขาไม่ให้ลงเผื่อผมจะลงให้พ่อกับแม่ผมก็ยังลงไม่ได้เลยนะครับผม
นี่ผมต้องเดินอ้อมไปที่ตรงที่มันเป็นลานจอดรถน่ะตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยเดินหาไม่เจอจนเดินหลงทางแล้วแต่ว่าเขาก็ให้เดินอ้อมไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าผมจอดรถในที่ช่องใต้ดินนะครับผมแบบงงมากเลยอ่ะยิ่งเดินยิ่งหลงอ่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าก็ถ้าเกิดผมมีไข้ยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตอาการถ้าเกิดไม่มีไข้ก็คงไม่มีคลิปต่อแล้วนะครับผม